สวัสดีครับพี่น้องปองกลางครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับพี่น้องปองกลางทุกๆท่านครับมาส่องพระกันครับวันนี้นี่นะครับมาแล้วเหมือนเดิมครับที่เพิ่มเติมคือความหล่อครับ ไม่มีอะไรมากมายนะครับแค่มาส่องพระนะครับเนี่ยก็นานนะครับไม่ได้ลงเนาะสัมภาษณ์คนนั้นคนนี้สัมภาษณ์ก็ไม่มีไมค์ว่าเสียงก็ไม่ดีบางทีผมใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวต้องทำใจนะครับบางทีคนติดตามก็มีโทรศัพท์เครื่องเดียวตัดต่ออะไรต่อเองอะไรหมดครับอยู่นี้อยู่เครื่องเดียวกันนะครับไม่มีโปรแกรมตัดต่อไม่มีครับยังไงก็อย่างนั้นเดิมๆครับมีแบบเดิมๆนะเพิ่มที่เพิ่มเติมคือความหล่อครับ เดิมๆครับนี่ครับดิลี่มหาส่องบนไปชาแนลครับพระเครื่องเมืองไทยพระเครื่องเมืองกระบินครับดูมาดูนะครับดูไหนดีดูอันนี้ก่อนดีกว่าประคำนะครับประคำเป็นเม็ดยานะครับเป็นเม็ดยา18เม็ดนะครับไม่ใช่108นะ18เนี่ย18เม็ดเป็นเม็ดยาอ่านี่ครับเป็นเม็ดยาปั้นนะเม็ดยาอันนี้เพื่อนได้มาจากงานปริวาสนะครับงานปริวาสของพงพระนะครับไม่รู้เกจิท่านไหนนะแต่เป็นของพระได้มาจากพระเดี๋ยวดูแต่ผมชอบตรงเนี้ยเป็นเม็ดงาครับเป็นเม็ดงาเขาบอกไหมจริงไม่จริงไม่รู้นะดูเอานะครับอาจจะไม่จริงก็ได้นะดูเอาเขาว่าอย่างนั้นนะเขาว่าอย่างนั้นจะเป็นพลาสติกหรือเปล่าไม่รู้นะครับเขาว่าผมก็ดูไม่เป็นด้วยนะแบบนี้ดูไม่เป็น อาจจะเป็นเม็ดพลาสติกมันพิสูจน์ยากนะบางทีบางสิ่งบางอย่างก็นะครับดูเอาวางก่อนเนาะอันนี้มาดูตรงนี้ของพระก่อนเรียงพระก่อนแล้วก็ประหลัดหนึ่งนะล่ะอันนี้อยู่ข้างบนไปเม็ดตัวนี้อยู่ข้างบนไปเอาเม็ดไหนก่อนนี่ก่อนจะเรียงอย่างนี้ลักษณะนี้นะครับนะรายการละนะ มาแล้วนะครับไล่ไปเลยง่ายๆไล่ทีละองค์ทีละองค์นะครับพระปิดตาครับดูพระปิดตานะครับแต่มือผมก็แล่แหล่นะครับดูพระปิดตาพระปิดตาเปิดใจนะครับดูครับดูรายละเอียดก่อนเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูนะว่าพระแนวนี้แบบไหนแต่ละแนวนะดูได้นะดูได้แล้วแต่คนจะตีนะครับบางท่านเขาจะตีเป็นหลวงพ่อทาแต่หลวงพ่อทาพิมพ์หัวประหลดไม่ค่อยเจอครับไม่ค่อยเห็นนะแต่พิมพ์อย่างเงี้ยเจ้าของเดือนเขาบอกหลวงพ่อทับพิมพ์หัวประหลดนะครับหลวงพ่อประหลดหลวงพ่อทับวัดทองเนาะเหมือนออกสำลิดเลยนะเนื้อเขายันตรงนี้เด้งมากเลยยันดังเด้งเลยนะไม่รู้ผมลงไปยังน่าจะยังนี่ครับผมก็จำไม่ได้นะว่าผมลงไปยังพิมพ์หัวประหลดนะครับพิมพ์หัวประหลดนี่ลักษณะนี้ดูเดียวผิวเพลินก่อนเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูนะครับบางคนจะตีเป็นเนื้อนวะนะแต่ไม่ใช่หรอกครับเป็นสอกสามลิตรแล้วดูยันเด้งมากครับยันเด้งมากยันเด้งสุดๆเลย เดี๋ยวเอากล้องตัวนี้ส่องก่อนนะนี่ครับจะให้ดูอ
ดูยันเด้งมากนะครับอือหือพิมพ์หัวปลาหลุดครับพิมพ์หัวปลาหลุดเขาว่าอย่างนั้นนะเจ้าของเดิมเขาว่าอย่างนั้นเจ้าของเดิมผมเช่ามาเขาว่าอย่างนั้นผมเชื่อคนง่ายนะครับพิมพ์ทรงแบบเนี้ย เลียนแบบไม่มีแน่นอนครับไม่มีเลียนแบบเลียนแบบเขาก็ทําเนื้อเขาทํายังไม่ถึงครับทําได้แต่เนื้อยังไม่ถึงเขาทำไม่ถึงนะครับแต่เด้งๆแบบนี้นะบางสิ่งบางอย่างก็รายละเอียดเขามีรายละเอียดเลยครับดูข้ามเขาอลังการครับนี่อลังการนะดูผิวเผินนี่ไม่เท่าไหร่นะดูกล้องตัวนี้ชัดกว่าครับลองดูกันนะมีหลายกล้องมีหลายตัวอยู่เอากล้องตัวนี้ดูว่าอันไหนจะชัดกว่ากันมันจะสะท้อนแสงไหมแต่กล้องตัวนี้เป็นของอ๋อกล้องตัวนี้ชัดกว่าสบายตากว่ากันเยอะเลยดูครับรู้เงี้ยกล้องตัวนี้นานแล้วเอาเก็บไว้ไม่ได้ใช้เนาะครับสบายตากันเยอะเลยโอ้ชี้ตำหนิเลยนะนี่ถ้ามีพระแบบนี้แบบนี้ชี้ตำหนิได้เลยดูชัดเจนแจ๋วแหววเลยส่องสบายตาด้วยนะดูครับดูยันเด้งอันนี้เขาเรียกอะไรตัวเถาะเหรอนี่แหละเขาบอกว่าเป็นยันตัวนี้เขาบอกว่าเป็นหลวงพ่อทับวัดทองไอ้ผมก็เชื่อคนง่ายเช่านะไม่ใช่ไม่เช่าเช่า ผมเช่านะเข้ามาไกลเข้ามาไกลมาไกลกันเราก็ต้องเช่าใครมีกำลังเช่าได้ช่วงนี้เช่านะครับมันพระช่วงนี้มันเก็บได้เก็บครับถ้ามาออกช่วงนี้ส่วนมากจะขาดทุนครับบอกตรงเลยขาดทุนจริงมีแต่เข้าเนื้อนะครับเข้าเนื้อตลอดเลยผมนะช่วงนี้นะชั่วโมงนี้นะนี่แจ่มเลยพวกนี้แจ่มนะครับอันนี้เขาบอกว่าหลวงพ่อทับวัดทองพิมพ์เสียนปลาหลดเขาเรียกเสียนปลาหลดเนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นเนี่ยเป็นเหมือนบัวนะทำไมเขาลูกเสียนปลาหลดไม่รู้หัวบัวหรือเปล่าแต่เนื้อเขาโหจ้านจ้านเนื้อก็จัดจ้านเลยนะในซอกในอะไรเนื้อก็จัดจ้านมากเลยติดตาเลยนี่เขาเรียกพักควัมนะพักควัมปฏินะครับดูในซอกแขนในแขนก็มียันด้วยนะนี่ก็รักเด้งมากครับเด้งมากตรงก้นครับดูมีก้นมีจานมีอะไรไหมให้ดูนะกล้องอันนี้ชัดดีฮะนี่รายละเอียดเขานี่ผมชอบอยู่อย่างหนึ่งคือเขาไม่มีตะไบครับเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยครับมันแล้วแต่คนจะตีนะเอาวางนะผมวางนะวางด้านบนนะวางในกลมลูกประคำดีกว่าเนาะในขยับนี่เข้ามาอีกมาแล้วขยับนี่เข้ามาได้พวกนี้ใครรู้มั่งอันนี้พระอะไรผมว่าไม่ใช่พระนะอันเนี้ยไม่ใช่พระครับผมดูแล้วไม่ใช่พระดูผมดูครั้งแรกหน้าเหมือนอะไรนะผมจากผมจับดูสันนิษฐานนะมันเหมือนก็เรียกมหายานตันตระ
ตันตระเวทนะดูพรมมือครับหน้าเหมือนพระแก้วผมดูตอนแรกนะเห็นอยู่แผงนี้นานแล้ว4-5 ปีแล้วล่ะก็เคยถามเขาอยู่แต่เขาก็ยังแรงอยู่วันนี้ยังไงไม่รู้เขาถามไม่บ่อยนะครับ สไตล์ผมจะถามไม่บ่อย ขออนุญาตครับถามไม่บ่อยเขาก็เลยลดให้อันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับมีพรมมือผมชอบอย่างหนึ่งดูครับแตงโมมือสนิมแตงโมนะตอนแรกผมส่องดูก็ไม่เท่าไหร่นะเพราะว่านี่ข้างหลังเขามีมิตินะดูรูเขาลึกเลยตรงเนี้ยสมัยไหนไม่ทราบได้นะครับดูไม่ทราบได้ดูหลักการดูนะครับเวลาแตะดูแล้วจับดูตรงนั้นตรงนี้ถ้าอันเขียวๆติดมือไม่ใช่นะครับอันนี้มันเขาจะไม่ติดอันเขียวๆมันติดมือเรียบร้อยนะครับติดมือหรืออะไรมือไม่ได้นะครับไม่ได้ลึกเข้าไปเลยดูลึกมีมิติตรงวงนี้เขาก็เท่ากันนะครับวงตัวนี้สมัยก่อนนั่นจะมีอุดดินหรือหลุดอะไรสักอย่างนะผมไม่แน่ใจนะที่ผมเช่าหน้าเหมือนพระแก้วมากเลยน่าเหมือนพระแก้วมรกตผมดูนะถ้าไม่พนมมืออย่างเงี้ยผมจินตนาการนะครับบางทีการเช่าพระเครื่องก็ต้องจินตนาการเหมือนกันผมส่องให้ดูนะว่าหน้าเป็นแบบไหนนะครับมีอะไรหน้าอกด้วยนะมีเต้าถันมีถันด้วยดูนะเห็นไหมแล้วตรงนั้นมันมีในซอกหูเหมือนมีคราบทองแปะส้มๆไหมแม่นี่ไม่ใช่เนื้อทองเหลืองนะครับไม่ใช่เนื้อเขาเนี่ยเห็นไหมตรงนี้มีเนี่ยเหลืองนี่ครับเหมือนปิดทองอะไรสักอย่างเลยดูเห็นไหมน่าเห็นไหมแล้วเป็นทั่วทั้งองค์นะถ้าส่องดูดีเห็นไหมอันนี้ก็มีที่เขาเคยที่อันเขียวๆหลุดไปอย่าไปเชื่อผมทั้งหมดนะครับอาจจะเป็นพระเรียนแบบหรืออะไรก็ได้นะครับแต่ว่าดูผมดูดีในมือนะครับในมือเลยปิดทองเหลืองไม่ใช่เนื้อทองเหลืองครับเห็นไหมอันจะเห็นได้ชัดคือตรงก้นครับเดี๋ยวเห็นนิ้วทางนิ้วเท้าไหมมีนิ้วทองนิ้วเท้าชัดเจนครับตรงก้นจะเห็นชัดมากนี่ๆตรงนี้เนี่ยเห็นได้ชัดเดี๋ยวมาดูสิจ๊ะถูกฝังหรือเปล่านี่นี่ถูกฝังแล้วเห็นไหมเห็นเหลืองๆเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมเวลานี้มันหลุดไปแล้วมันขับออกมาครับประทับใจนะผมดูดีผิวเผินเหมือนพระแช่น้ำกดนะเหมือนแช่น้ำกดงานศิลป์อะไรแช่น้ำดูดีๆเลยโอ้โหส่องดูแล้วโอ้ไม่ธรรมดาแล้วศิลป์ของเขานะศิลป์ของเขาผมพูดอะไรนะกินเนี้ยมหายานตันตระเหรอตันตระเวทนะครับตันตระเวทดูตรงเนี้ยเป็นมิติมากเลยมิติแล้วก็ซอกแขนของเขาเนี่ยซอกแขนของเขาลึกๆเนี่ยมีละเอียดมากเลยอ่ะเป็นซอกที่เอาสอดเข้าได้ครับดูแขนเขาทะลุนั่นเองมีมุมตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็มีมุมตรงนี้ขึ้นมาดูละเอียดมากเลยความละเอียดดูมีวงแขนครับดูตรงเนี้ยมีวงแขนตรงเนี้ยวงแขนเข้ามามีซอกที่ยิงซอกเล็กเข้ามาทะลุนะแขนตรงนี้ไม่ติดกับตัวนะยกออกมาเลยมันจะเห็นแล้วที่จริงถ้าเราใช้กล้องส่องมันจะส่องดูทะลุตรงนี้เลยตรงนี้ส่องทะลุตรงนี้ดูหน้าตาครับมีมวยผมพนมมือเหมือนวันทาเลยวันทาแปลกดีเห็นไหมเห็นก็เช่าให้
เอาไว้เพื่อศึกษานะครับเพื่อศึกษาหาความรู้นะครับแปลกดีผมว่าแปลกดีดูโดยรวมก็โดยรวมนะหลังซอกตรงอะไรเขาท่าเก่าเนี่ยผมว่าก็จะไม่เหมือนภาพแบบว่าไม่เหมือนว่าทำมาเขาจะแตกต่างดูโหเขาจะส่งให้ดูเนี่ยละเอียดเนื้อเขาจะเป็นลักษณะนี้นี่แล้วก็จะเป็นลักษณะนี้อ๋อเนี่ยมีเนี่ยไหมนี่มิติครับเนื้อเขาจะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมเห็นตรงเขียวๆข้างในไหมเป็นเหมือนเหลืองๆเห็นไหมก็คือเข้ามาจากข้างในเป็นจ้ำเนี่ยเข้ามาจากข้างในเลยมาจากข้างในองค์พระเหมือนขับอะไรออกมาสักอย่างขับมันขับสีทองๆออกมานะดูครับเป็นทั่วทั้งองค์นะเป็นทั่วทั้งองค์เลยผมว่าแปลกดีครับผมเคยถามเขาตะก่อนเขาแรงครับเขาเปิดเพลงหลายพันครับวันนั้นวันก็ยังหลักพันอยู่ใช่ไหมเลยก็เช่าอยู่ครับแต่หลายพันอันนี้วันนี้ซอฟลงมาหน่อยก็เลยเช่าครับเพลงอยู่แพงนี้ประมาณโอ้3-4 ปีนะไม่ต่ำกว่านี้เขาก็เดินสายอยู่นะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมคนมีอายุนะครับประมาณ6ไม่เกิน65หรอกคนลุงคนเนี้ยดูแล้วนี่ครับเป็นอย่างเงี้ยจำถ้าในหลุดแล้วเขาจะมีตรงเนี้ยแปลกดูเป็นศิลปะแล้วกันดูเป็นศิลปะแล้วก็ความเก่าครับตอนแรกผมนึกว่ามันจะหลุดนะไม่หลุดนะครับดูเห็นไหมเนื้อเขาตอนแรกผมเข้าใจว่าถ้าแช่น้ำกดหรือเปล่าทำให้กัดก่อนให้เป็นสีมันเขาสีเขาแปลกๆไม่ใช่หน้าท่านยิ้มดูดิหน้าท่านเหมือนหน่อยนะเขาเรียกกันนะเหมือนอยู่ในพิพิธภัณฑ์สักอย่างที่แขนขาดอ่ะผมจำไม่ได้เหมือนผมนึกออกแล้วเหมือนอะไรนะที่อยู่โคราชอ่ะเขาเรียกว่าอะไรพระเทวทัตน่ะแต่ว่าเป็นรูปจำลองหรอกองค์จริงไม่รู้อยู่ไหนเนี่ยเหมือนประมาณนี้แต่ว่าแขนท่านหายเวลาเห็นนึกถึงอะไรก็แล้วไพศยคุรุไพฑูรย์น่ะนึกถึงปราสาทเก่าๆจับแล้วผมนึกถึงประมาณนั้นนะมหายานตันตระผมนึกบอกอยู่ตันตระเวทผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันคืออะไรไม่แน่ใจนะครับดูผมว่ามันเสน่ห์ตรงนี้ลึกเนี่ยตรงนี้ลึกอาจจะอายุไม่มากก็ได้นะหรืออายุมากก็ได้ก็เลยเก็บไว้ครับเช่าเก็บไว้เอาไว้ศึกษาดูแล้วมันหลุดไปแล้วใช่ไหมคาบพวกนี้มันหลุดไปแล้วก็มีนี่ครับกระเทาะเป็นเขาเนื้อเขาเป็นอย่างนั้นผมว่าดีมันดีเอามือนิ้วดีดเนี่ยแตกทั้งองค์พระเลยก็ได้แล้วก็พุ่นทั้งองค์พระก็ได้นะเขาเริ่มเปราะแล้วเริ่มเปราะบางละดูตรงนี้มันก็เท่ากันมันเสมอกันหมดเลยอ่ะเป็นเอกลักษณ์เลยถ้าไม่พูดอะไรนั่นเหมือนพระแก้วสิงห์หนึ่งอ่ะเหมือนพระแก้วอะไรนะสิงห์หนึ่งดูเสียนดูหูนี่ครับอย่างนี้มีหูมีอะไรผิวเลยนะเห็นไหมในหูก็มีนะซอกเหลืองแปลกดีความมีเสน่ห์ครับก็เดินสนามหลายปีก็มีเห็นโยงเดียวแหละที่อื่นก็ไม่เคยเห็นไงก็เดินสนามหลายที่นะแต่ก็ไม่เจอนะครับวนไปมาก็มาเช่าเนี่ยผมว่าเข้าท่าดีแปลกนะครับแปลกดูเพลินมันพัดบ้านๆธรรมดาแต่ว่าส่องดูข้างในหลวงปู่ลึกซึ้งเลยรายละเอียดลึกซึ้งดูในซอกแขนนะครับดูซอกแขนทุกสองทั้งสองข้างนะมือเขาจะไม่แน่นอกมือเขาจะลอยอันนี้ซอกแขนเขาจะลอยมันแนบลำตัวนะนี่ดูดีแล้วทีนี้ทะลุผ่านอยู่ก็มองดีตรงนี้ต้องเอาเชือกร้อยลงมา แปลก
จากเราจะเห็นเลยไม่ทะลุมีเสน่ห์มากถ้าเป็นแบบเรียนแบบเพราะว่าไม่มีนี่หรอกมันจะติดแน่นอนถ้าเป็นของเรียนแบบหรืออะไรเขาจะมันเขาจะติดกับแบบตัวพนมมือติดกับตัวแน่นอนอันนี้เขาทำแปลกดีห่างนะเป็นเสน่ห์นะเหมือนอะไรนะพระเล่นนิ้วอ่ะเขาจะมีเวลาสอดนิ้วเข้าพระพุทธที่มีนิ้วที่ว่าจับปางชนะมารตรงนิ้วเขาเล่นนิ้วอ่ะเขาจะไม่แนบกับแนบไม่แนบกับหน้าตักอ่ะเขาจะมียกขึ้นมาอยู่ถ้าส่องไปดีๆนะเอานิ้วสอดเข้าไปได้เลยแปลกว่าเช่าไปเผื่อเจอองค์ที่สองครับองค์ที่สองก็ไม่แน่นะผ่านไปนะครับผ่านแปลกนี่หน้าเหมือนพระแก้วนึกถึงพระแก้วเลยนี่ครับแปลกอ่ะผ่านแล้วก็มาดูองค์นี้มาดูองค์นี้ดูโดยรวมนะเขาตัดออกครับที่จริงน่าจะมีเต็มๆนะน่าจะเต็มเงี้ยงเลยนะดูนะน่าจะมีเต็มๆเขาตัดออกไปนี่เหมือนเอาอะไรมาสับออกไปนะดูเลยโป๊ะดูนี่เขาเรียกอะไรอะไรเส้นอะไรหรือเส้นอะไรเขาเรียกลากผักชีเหรอใช่ไหมจงอย่าเชื่อผมนะอาจจะเป็นของเรียนแบบก็ได้นะดูนะนี่ในด้านหลังบางมากบางดูนะบางเฉียบเลยครับบางมากเฉียบเลยถ้ามีระเบิดบุบมันเลยดูเนื้อเขาพยายามส่องพยายามซูมนะอ่ะดูนี้ดีกว่าพยายามส่องพยายามซูมอยู่นะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะนี่มีครับใช่ไหมเขาเรียกลากอะไรไหมเรื่องของเรียนแบบความชอบของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับดูนี่ครับเวลาสับอันนั้นออกมาเดี๋ยวดูเขาสับจริงนะครับดูนะนี่เห็นไหมเขาอะไรสับมาใช่ไหมเห็นไหมนี่ก็สับออกใช่ไหมนี่ก็สับออกนี่ดูหน้าท่านแปลกดีไหนๆก็เรื่องของแปลกแล้วก็ผมเล่นของแปลกเลยไม่รู้ที่นะครับเอาเป็นว่าไม่รู้ที่จริงนะนี่เป็นแบบเนี้ยดูเนื้อครับเหมือนเนื้อเหลืองนะเรื่องมันออกปลอดหน่อยแปลกนะแปลกอันนี้แปลกอีกองค์นึงต่อไปนี่พนมมือไหนได้พนมมือมาแล้วหนึ่งอันนี้ก็พนมมือนะได้เนื้อโลหะแล้วทำได้เนื้อดินอีกพนมมือเทวดาผมเรียกเทวดานะดูผีเผื่อนเลี่ยมค่าเลี่ยมเป็นร้อยนะครับทุกวันนี้ค่าเลี่ยมปะติ่งดูหลายพนมมืออือหือใหญ่บึ๊บดูพนมมือเลยนั่นดูโอ้โหผมว่าหักไปเดี๋ยวผมจะส่องกล้องให้ดูนะดูแต่ละเอียดนะที่ผมเช่าเพราะอะไรผมไว้ดูเนื้อพระเก่าๆดูเนื้ออะไรนี่
ผมจะซูมก่อนซูมก่อนเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูว่าละเอียดขนาดไหนนี่ครับเนื้อละเอียดนี่มีสองทูโทนสองสีเห็นไหมของเอกลักษณ์นะแล้วเขาลงลงน้ำยาลงอะไรสักอย่างลงชาติลงอะไรสักอย่างดูนี่ไหมนี่ตรงนี้หรือเขาล้างอะไรคนเขาไปเลี่ยมหรืออะไรสักอย่างนะครับผ้าค่อนข้างใหญ่นะแต่ผมเคยได้ใหญ่กว่านี้ก็มีใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้บึ้มๆเลยนะแล้วก็ไปแล้วนะครับเนื้อหาเขาละเอียดนะอันเก่าเก่าแน่นอนล่ะดูเก่าความเก่าแน่นอนเอาไว้ดูคุณแผนเอาไว้ดูอะไรวัตไกรอะไรนะเขาเรียกหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตเนื้อเนี้ยไว้ดูหลวงพ่อโตได้แต่ส่วนมากจะเนื้อแดงๆเนื้อเหลืองๆแล้วไม่ค่อยเจอเนื้อส่วนๆเนี้ยไม่ค่อยเจอส่วนมากจะเป็นเจอแต่ออกแดงๆเนื้ออะไรเนื้อดินอีกแบบนึงอ่ะเนื้อแดงๆแต่เนื้อนี้ไม่ค่อยเจอส่วนมากเนื้อเอาเนื้อส่วนนี้ส่วนมากจะเจอแถวๆเนื้อเหนือแถวส่วนภาคเหนือแต่เนื้อแดงทางภาคเหนือจะหายากแต่ทางอยุธยาเนื้อแดงจะมีเยอะเนื้อแบบนี้จะหายากครับแปลกเหมือนกันนะครับความเป็นเนื้อถ้าไม่เลี่ยมมันส่งน้ำมันมากเลยนะนี่นะครับเป็นลักษณะนี้เห็นไหมเม็ดเขาละเอียดเท่ากันหมดเลยถ้าเท่ากันเม็ดเขาเม็ดกวดเม็ดทรายนี่ครับใสๆเท่ากันเลยมันเจตนานะเจตนาบางทีเห็นค่าส่องเท่าหรือจะมีเม็ดจะไม่เท่ากันนี่แก่นมากเลยนะเนื้อเขาแก่นแข็งแรงมากเลยเนื้อแก่นมากเพราะน่าจะมีอายุแล้วนี่เขาไม่ลงตรงนี้หรอกแต่เราไม่รู้ไงเห็นเป็นพนมมืออ่ะพนมมือก็พนมมือแล้วกันจัดสิครับพนมมือถ้ามันสิทธิ์พี่รุ่นถ้าเรียกสิทธิ์พี่เขาจบจากอุบลนะมออุบล สิทธิ์พี่ครับคนเหนือแหละคนเชียงรายคนเชียงรายเรียกว่าเสร็จพี่ครับผมไม่กล้าพูดเฉพาะผมเรียนไม่จบไหมเรื่องจริงนะมันโฆษณาอีกผมเรียนไม่จบครับเรียกเสร็จพี่ก่อนเสร็จน้องเรียนไม่จบนะครับดูเป็นมิติดูคอเขาจะลอยเป็นตรงนี้เป็นกล้ามเลยนะดูส่วนเว้าเว้าเป็นเว้าเนี่ยเว้าเทวดาผมเลยเรียกเทวดานี่จะเป็นคุณแผนแล้วผมไม่รู้นะแต่ว่าเนื้อเขาเนื้อหาเขาโอ้โหจ้านนะครับจ้านนะนี่เขาจัดจ้านเลยมาองค์สุดท้ายนะครับองค์สุดท้ายพอได้เรื่องอยู่นะพอได้เรื่อง ท่านประหลัดท่านประหลัดท่านประหลัดมาทางสายทางเศร้าสายอะไรเนี่ยมันส่วนมากจะเห็นประหลัดขิกนะส่วนมากนี่คือประหลัดขิกครับผมดูตรงไหนประหลัดขิกดูตรงไหนเลยไหมที่ผมกล้าเช่าดูตรงนี้เจาะรูดูตรงรูเนี่ยทำไมถึงกล้าเช่าเพราะว่าอย่างน้อยๆเขาไม่ใช่สว่านเจาะตรงรูตรงนี้นะดูเอกลักษณ์เลยส่องดูก่อนถ้าสว่านเจาะก็ใหม่อันนี้เขาใช้เหมือนเหล็กเผาไฟแล้วก็แทงเข้าไปทำไมต้องบอกว่าเหล็กเผาไฟแทงดูให้ดูนี่มันจะมีขี้เนี่ยขี้ไฟเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอุ่นในรูเห็นไหมต้องส่องดูในรูเนี่ยมันจะมีรอยไหม้รอยอะไรเนี่ยเนี่ยเอกลักษณ์อยู่ในรูนะครับต้องส่องดูดีนะ
บางคนเขาจะไม่บอกนะเราส่องไปมันจะเห็นไหมมันจะมันมีอะไรขี้ๆในติดรูอ่ะนี่ตรงนี้ยังเห็นไหมนี่เห็นไหมนะครับนั่นแหละไม่ใช่รูรอยสว่านแน่นอนครับเอียงๆเห็นไหมกลมๆดีๆนะครับแล้วก็สังเกตเขาลอยจานมือก็จะดีๆตรงไหนนะมีกิ่งนะครับจานแผ่วๆนะจานแผ่วๆมันมีกิ่งเอกลักษณ์ตรงไหนผมชอบตรงไหนนี่ตรงนี้ตรงนี้ชอบตรงนี้สังเกตดีนะครับอุดตรงนี้เป็น3 เม็ดนี่ไม่ใช่เปลือกหอยนะครับเป็นเหมือนเนี่ยเขาเรียกงูหรือเปล่านี่อุดตรงนี้นี่เราพิจารณาได้ง่ายขึ้นครับอุด3 เม็ดนี่อุด3 เม็ดนี่หรืออุดมวลสารหรือเปล่าตรงนี้ก่อนเนี่ยมีกิ่งดังนะครับกิ่งดังนี่รอยจานมือนะครับเนี่ยจานแบบนี้คนเรียนมานะครับไม่ใช่ว่าจะถ้าไม่เรียนมันจานไม่ได้นะครับระดับหนึ่งนะครับระดับหนึ่งเขาจานลายมือสวยนี่ครับดูผิวเผินจานไม่ได้นะครับไม่ใช่จานเครื่องนะถ้าจานเครื่องเขาจะเป็นวนอีกแบบหนึ่งอันนี้จานมือครับจานมือจะได้ลึกเอกลักษณ์นะครับเมื่อเราลายเซ็นก็เหมือนอะไรเขาเรียกอะไรลายเซ็นเหรอจานมือนี่มันเอกลักษณ์นะเห็นไหมถ้ากดลงไปวืดวืดแสดงว่าเหล็กจานนี่คมมากเลยเขาบอกไม้ดำดงผมถามเช่าเขาลุงในแผงเขาจะเล่นเกี่ยวกับพวกเครื่องรางเยอะมากเลยลุงเนี้ยมีแต่เครื่องรางล้วนแทบไม่มีพระเลยเครื่องรางแทบทั้งหมดเลยพวกเขี้ยวเขางากระลาแก่นเยอะก็เลยได้องค์หนึ่งทั้งแผงมีองค์เดียวแปลกดีเหมือนมันมีบักอะไรด้วยบักเป็นปลัดขิกนะประหลัดขิกถ้าใหญ่กว่านี้ก็นายอำเภอแล้วเขาเนาะอันเรียกนี้ก็เรียกประหลัดขนาดพอเหมาะเลยครับขนาดพอเหมาะมียันแบบนี้ขนาดมียันอัคระเรียกยันนะครับดีมาหานะครับส่งบนไปชาแนลนะครับนี่ส่งมานะครับนี่แหละคนเรานะครับคนต้องบอกเสมอว่าอาชีพที่เงยหน้ามันคือไอ้ฟ้าก้มหน้ามันคือไอ้ดินเพราะสิ่งที่เราทำสุจริตครับเราทำตามหน้าที่ของเราครับดูสนีครับเอกลักษณ์นะอันเก่าความเก่ามีพอมีอายุนะโอ้ถ้าได้ลงถ้าได้เป็นแบบหนึ่งของอาจารย์ท่านหนึ่งนะผมได้จะสองนะหลวงพ่อขิกโอ้เหมือนคิโอพัตตาทำไม้เขาเงาแบบว่าไม้นั้นเก่าอะปลาขิกเหมือนคิโอพัตตาแต่มันของหลวงพ่อขิกนะต้นตำรับเขาบอกนี่คือต้นตำรับโอ้โหเขาเจ๋งมากเลยของอาจารย์เป็นตำรับเลยเป็น80เนาะ81แล้วนี่ยังขับรถสบายปื้อเลยแกอาจารย์81แล้วอาจารย์นั้นแต่มันเข้าได้มานะครับโอเคนะเนี่ยฝากกดSubscribeนะครับกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับนี่นะครับดีๆมาหานะครับผมจะหาพระดีๆมาลงช่องนะครับรับรองถ้าเจอผมเช่าครับผมเช่าก็ออกบางส่วนนิดๆหน่อยๆสามารถจะเก็บครับไปแผงพระผมเดินจะเช่าสัก 80% นะครับเช่าไว้ครับเช่าไว้แต่มันบางทีมันก็ไปได้แต่มันไม่เจอที่สิ่งที่เราอยากได้อะบางทีเราก็ไปสร้างคอนเทนต์เฉยมันไม่มีครับหาเขาหายากครับหายากส่วนมากคนจะเก็บลังใหญ่ๆหมดแล้วพระหลุดอันนี้เขารู้กันหมดครับหายากพระหลุดไม่ค่อยมีนะครับดูผิวเผินก็พอรู้เห็นคนเรียนแบบก็มาก็เยอะครับเรียนแบบมาก็เยอะทุกวันนี้ฉะนั้นจนเช่าก็ต้องดูดีๆนะครับดูดีนะครับผมก็อยากได้นะดีๆถูกๆผมก็อยากได้นะแต่มันไม่เจอแต่มันส่วนมากจะเจอพระไปเจอแต่นะครับหนักๆบางทีก็พระมัน
บางทีก็พักก้ำกึ่งอ่ะไม่ใช่ว่าอันนั้นแบบตุโผล่ปลาเต็มเลยบางทีมาแล้วก็เช่าไม่ได้ครับที่ผมถามแล้วผมต่อแล้วต่อสมเหตุสมผลอยู่แต่ว่าไม่ได้ผมก็ไม่เป็นไรก็ไม่เอาครับเอาที่เราได้เอาที่เราไหวผมสู้นะถ้าผมชอบนะผมสู้นะไม่ใช่ไม่สู้นะสู้อยู่ครับ สู้เนี่ยผมชอบเอกลักษณ์ดีแปลกตรงนี้แปลกแต่เจ๋วนะโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมจนจบคลิปนะครับดีดีมหาสองคนไปชาแนลขอบคุณทุกท่านครับอีพีที่ไหนไม่แน่ใจเลย